เป็นอาชีพที่ไม่ชอบแต่ต้องทำเป็นรปภ.เป็นรปภ.ของบริษัทกัดค่าแรงขั้นต่ำเด็กแบบล้างจานในครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กเสิร์ฟครับไม่เป็นครูเพราะว่าเราความรู้น้อยเดือนหนึ่งมาก็พอดีค่าเข้าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็หมดพอดีมีช่องทางทำมาหากินก็ออกเพราะว่าไม่ชอบการไปจบด้วยด้วยความที่ว่าอยากมีบ้านเนาะเลยตัดสินใจมาออกมาขายของนี่นะครับมองแล้วมันไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่ร้านอาหารก็ไม่มีก็จะมีซอย13ร้านเดียวเราอยากจะมีเราอยากจะไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาคิดตามคนที่เขามีทำได้เท่าที่ทำเป็นเรื่องที่เรามีรู้เราต้องเรียนแบบเขาเรียนแบบในสิ่งที่ถูกต้องไหม